วันจันทร์พบกับอาจารย์โขนชาญศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยพยากรณ์บ้านของคุณเหมาะสมกับคุณหรือไม่ที่อยู่อาศัยของคุณเป็นอย่างไรทิศทางทางธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรให้ผมปรับสมดุลแก้ไขห่วงจุ้ยให้กับผมโขนชาญศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยพยากรณ์ติดตามรับชมในรายการพาพยากรณ์ได้เลยครับ